สวัสดีครั้งครับกลายเรนเจอร์คลิปนี้ก็คลิปบ่นๆทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ในช่วงนี้ขออภัยเพิ่งดูดฝุ่นในห้องโอเคก็เล่นทั่วๆไปแล้วก็ประกาศอะไรต่างๆครับแล้วก็เล่น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 สบายๆโอ้เสียงสั่นกึกกึกกึกอันนี้จัดทีมไว้รอแล้วนะดูดีไหมอ่ะเอาเล่นกิวก่อนครับรับไหมเปิดเสียงดังเสียงก็กระตุกนะครับเสียงกระตุกนี้ก็น่าจะทนกันได้นะเดี๋ยวค่อยบ่นโปรแกรม Nox โอ้ไม่มีใครแอดมาเลยเอาเป็นว่าประกาศรับแบบเล็กๆน้อยๆก่อนคืออยากได้ต้านตรงนี้ด้วยไงก็รับระดับเลเวล40ถึงมาสเตอร์50เท่านั้น40ถึงมาสเตอร์50คือตั้งแต่เริ่มแอดกิลได้ก็แอดมาเลยก็ได้ครับถึงมาสเตอร์50ในจำนวน10คนคือใครที่มีกิลแล้วก็ไม่ต้องออกครับใครยังไม่มีก็แอดมาได้ครับขอเลเวลน้อยๆนะครับคือไม่ได้อยากให้มาช่วยตีไม่ได้อยากให้มาช่วยตีครับเพราะตีเองได้เดี๋ยวจะแอดอีกกิลเข้ามาเหมือนกันเอ้ยแอดอีกตัวเข้ามาเหมือนกันคือตีเองแล้วมันได้ครบทุกชิ้นเลยครับแบบสุดยอดมากคือใครมีเงินเหลือก็แล้วเลเวลสูงๆแล้วก็ตีเองก็ได้ครับคือเอาแค่เลเวลน้อยก็ได้และเอาไงดีผมก็ทำยังไงดีวะคือแบบทำเป็นทีมงานดีไหมแบบไปช่วยตีอะกิลไหนขาดคนอ๋อเดี๋ยวเราไปช่วยนะอะไรประมาณเนี่ยถ้ามีให้เราตีนะต้องการกี่คนมีใครสนใจบ้างไหมประมาณเนี่ยเป็นทีมงานผมว่าก็โอเคนะแบบกิลนี้เอ้ยขาด2คนตีเหลือเยอะอะไรเงี้ยก็ไปช่วยตีหรือไม่ก็บอสมันเลเวลสูงๆแล้วอะก็จะตียากใช่ไหมต้องลงมันเยอะๆแต่ของรางวัลยังเท่าเดิมอะแล้วก็ปิดกิลแล้วไปเปิดใหม่กันสักทีละ2-3 คน 2-3 คนทยอยไป10คนลุมๆตีปุ๊บพอมันเริ่มเต็มเริ่มนั่นก็ไปเปิดใหม่อีกต่อเพื่อฟาร์มเอาเกียร์ก็โอเคนะมีใครสนใจไหมประมาณเนี้ยก็ได้อยู่นะอาชีพกิลประมาณนี้นะครับใส่ตัวเล็กหมดกิลหลักจะมีบางตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่แอดมาได้เลเวล40ถึงมาสเตอร์50เท่านั้นอะไรก่อนก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะคือผมก็กะจะเอาจริงจังกันนะเนี่ยแต่มันก็ต้องคุยกันทันทีไงเพราะถ้ามีคนแบบมาตีกันเยอะๆมันก็เร็วอะทำเป็นทีมงานมันก็เร็วดีแบบจัดทีมเลดบอสเลยโอ้ขาดอะไรตัวนึงมือใหม่มีอะไรก็ใช้ไปนะครับไม่ต้องมาอยากได้ประมาณผมนะคือใช้ไปก่อนเออชูบางทีเห็นเขาเล่นเห็นเขามีก็อยากได้ไงก็พอเข้าใจอยู่แหละเนี่ยเลเวลน้อยเนี่ยโอ้โหเพลินเนี่ยลงแค่ครั้งเดียวเหมือนกันแต่รางวัลแบบเต็มอิ่มอะครับแต่มันก็อาจไม่ท้าทายเท่าไหร่นะเนี่ยดอกเดียวอะรอดอกเดียวอะโดนแล้วก็เบาอยู่เว้ยแสดงว่าจบเมื่อกี้อาจจะโดนลดดีเฟนส์ครับก็ตีธรรมดาก็เริ่มแรงปกติ
ราโอออกสกิลโดนตีก็เท่าไหร่20 กว่าล้านใช่ไหมเลือดมีไม่ถึง2 ล้านศพเละแต่แร่อะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างน้อยอยู่ไปดูต่ออ่ะดูรางวัลก่อนไหมเอ้ยเอาไว้ก่อนจะเปิดให้ดูทีเดียวแต่พอเริ่มเก่งพี่แนะนำจริงๆนะว่าเอ้ยทำอย่างนี้ก็ดีหรือใครจะสนใจแบบทำเป็นทีมอย่างที่บอกอ้าวจบแล้วคือแบบเปิดคิวใหม่ไปเลยดีกว่าคิวเก่าก็ทิ้งไปอ่ะ2 ทีพอไหมเดี๋ยวผมรอระดับสูงหน่อยเพราะรางวัลมันน่าจะดีกว่าเนี่ยก็มี5 ดาวให้นะเดี๋ยวผมเอาอีกตัวมาเข้าวันนี้ละนี่ครับคือถ้าตีคนเดียวมันได้อย่างนี้เลยอะคือรับหมดเลยอะคืออย่างนี้พอบอสเลเวลสูงๆตีคนเดียวไม่ตายแล้วก็ไปเปิดใหม่กันเพื่อเอาเกียร์ประมาณเนี่ยคุ้มไหมล่ะได้3 ชิ้นอะ4 ชิ้น5 ชิ้นราคาชิ้นละ1 บี้ใช่ไหมพอลงครั้งหนึ่งคิดซะ5 บี้แล้วกันเพราะผมก็ลงเพิ่มอยู่ครั้งหนึ่งชิ้นละ5 บี้คุ้มนะทำได้แรกกิว1,400ใช่ไหมตีซะ1,500อ่ะลง4 ครั้ง6,000วันละ6,000 10 วันก็60,000เดือนหนึ่งก็กบแดง1 ตัวเอาแค่จากตรงนี้นะเอ๊ะจากในด่านก็ได้เหมือนกันดีว่าเนี่ยประมาณนี้ครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนมากเลยเดี๋ยวทดสอบกับคิวนี้ก่อนแล้วกันแต่มันจะเป็นการเปิดแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเป็นรุ่นทดลองอยู่ใจเย็น ผมว่าต้องมีคนใจร้อนว่าจะเอาทันทีได้เลยเห็นของแล้วอยากได้เลยสิต่อไปคุยอะไรต่อดีพี่หัวร้อนครับคนแพ้เยอะโอ้โหตั้งรับแพ้รวดเลยว่ะโอ้โหทุเรศว่ะอะไรวะทำไมอ่ะทีมไม่เวิร์กแล้วเหรอชุดอมตะไม่เวิร์กแล้วเหรอแมวไม่ได้ผลแล้วเหรอช็อกกับแพ้เยอะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูด้วยล่ะว่ามันแพ้ยังไงขี้เกียจแล้วแค่ตียังไม่อยากตีเลยเออเราไปตีเราก็แพ้ไงแพ้ป่าววะแพ้ดิเนี่ยช่วงแรกๆแพ้ครับเออหลังๆก็เลยยัดป้อมไปเลยครับเปลี่ยนไปสเต็ปยัดป้อมเลยเปิดให้ดูแต่ยังไม่เปนะแต่ถ้ายังไงถ้าแพ้บ่อยๆยังไงก็ยัดป้อมดีกว่าเนี่ยพัดเลยครับเออเนี่ยน่าจะเป็นสเต็ปสูงสุดที่จะทำปุ๊บแช่แล้วก็ตีไปคือมันแพ้เยอะไงแพ้บ่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วเสียเวลาต่อด้วยอันนี้สเต็ปยังไม่ชัวร์ครับนั่งปรับอยู่แหละให้มันโอเคหน่อยอันนี้สเต็ปล่วงหน้าครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือกลัวโดนยิงสวนไงก็เลยกดน้ำแช่นี่ก่อนกดโล่ก่อนแล้วมันก็เสีย2 ต่อไงก็ทีหลังก็ไม่ต้องโล่ก็ได้แล้วก็จบไปหรือถ้าทีไม่ไหวก็คงต้องเล่นอย่างนี้ครับคือโทษกันไม่ได้นะก็ไม่ได้เปิดได้ตัวดีๆทุกครั้งนี่มันก็ต้องเข้าใจกันด้วยใครมันจะอยากแพ้มีปัญหาครับติดโลกก่อนก็ติดไปครับตีแล้วก็ตีป้อมก็จบครับยิงสามไม่เกลี้ยงอ่ะมันจะมีตาหนึ่งที่ต้องยื้อครับแป๊บหนึ่งผมหาอยู่เนี่ยย้อนไปเยอะแล้วนะ1กี่อันละ1 2 3แล้วอันนี้ต่ออันนี้เป็นสเต็ปก่อนหน้านี้ครับตายปรับเปลี่ยนอยู่ไง
ตอนนี้ก็จบเร็วอ่ะก็แค่จะบอกว่าจะมีทีมหนึ่งยื้อไงแล้วทีมหนึ่งก็ตีป้อมไปล้วนๆเลยอันนี้สิสเต็ปน่าจะประมาณนี้เอาตัวไปยันก่อนแล้วพายุพัดไปแล้วค่อยแช่แล้วโล่ตามทีหลังโอ้โหโป๊ะเดียวเนี่ยถ้าเนี่ยเขาสู้กันแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกทีมาสู้เนี่ยพอได้อยู่แล้วดูเหมือนจะแพ้ใช่ไหมอันนี้ก็คือชนกันเลยครับสู้เลยดูเหมือนจะแพ้สินะฉลามยังได้อยู่ครับแต่เอ็ดเวิร์ดสุดยอดกว่าคือเอ็ดเวิร์ดมันสอยแนวหลังอะไอตรงบริเวณตัวตีป้อมเลยครับจุดหลักเลยเอามาสอยตัวตีป้อมเต็มๆเลยแล้วก็ตายกันหมดตายกันเกลี้ยงๆเลยอะแนวหลังหายเกลี้ยงตั้งตัวไม่ได้เลยมันตีแม่นมากหลบยากมากไม่สิเราไม่ค่อยมีของหลบดีๆด้วยอ่ะดูแค่นี้แล้วกันนะก็ดื้อด้านยื้อไปอย่างเงี้ยครับไม่รู้กดแร่ด้วยหรือเปล่าพอสักพักนี่ไงบอกแล้วเราตั้งรับไงคือถ้าไม่ได้โดนต้อนอยู่ตรงมะนาวนี่นะถ้าอยู่ตรงมะนาวนี่โอกาสแพ้สูงแต่ถ้าพอมีพื้นที่ยืนประมาณนี้ได้ฉลามยืนตรงนี้ได้เราจะพอเอาตัวรอดได้บ้างแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายวิ่งมาหาเราไงแต่แนวหลังเขาก็เยอะว่ะแต่เคลียร์พวกจอมโจรคิดได้ได้ไงกว่าจอมโจรคิดจะมาถึงก็โดนไปเยอะเอาว่าครับทีมผมอมตะไม่เห็นตลอดเลยวะ นี่แหละน่าเบื่อที่บอทแม่งไม่กี่ตัวแม่งอมตะตลอดได้ที่ผมกลัวก็คือเวลาบอทมาเล่นเนี่ยมันมีคูลดาวน์สกิลหรือเปล่าจะกลายเป็นว่าฝ่ายทีมผู้เล่นมีแต่ทีมบอทเป็นรุ่นเก่าคือไม่มีคูลดาวน์อยากติดเมื่อไหร่ก็ติดเลยไม่ต้องรอเวลาโอเคแค่นี้แล้วกันนะตีไปมันก็นานอ่ะเดี๋ยวก็ตีคืนตอนอารมณ์ดีๆแล้วกันหัวล้อตลอดนะครับต้องพยายามทำใจน่าจะหมดประเด็นแล้วตอนนี้ก็รอกิจกรรมใหม่ๆแล้วกันครับหวังว่าจะมีอะไรมาตื่นเต้นบ้างทั้งตัวปีใหม่อีกโหละอีกโปรแกรม Nox ครับ Nox App Player เวอร์ชั่นล่าสุดมันเปลี่ยนจากอะไรอะ Big Nox ยี่ห้อ Big Nox เป็น Xiaomi เปลี่ยนชื่อยี่ห้อแล้วผมเล่นไม่ได้ครับผมต้องไปโหลดเวอร์ชั่นเก่ามาลงใหม่มันก็เลยปัญหาอีกอะเราต้องมาลงใหม่อะไรใหม่โหก็เขาบอกเขาเปลี่ยนเป็น Xiaomi ก็ประมาณว่าเวลาผมเล่นเหมือนเล่นเครื่องยี่ห้อ Xiaomi น่าจะชื่อนี้นะกลายเป็นว่าผู้ใช้ Xiaomi เยอะขึ้นแต่ผู้ใช้ไม่ได้ไงกดอะไรไม่ได้นะครับอยู่หน้าจอหลักโหลดมาเสร็จก็เหมือนกระดาษแห้งๆมันภาพนิ่งๆอ่ะทำอะไรไม่ได้ปิดได้อย่างเดียวเพิ่มลดเสียงขึ้นเสียงไม่ได้กดแอปกดอะไรไม่โดนเจอกันก็ต้องไปโหลดเวอร์ชันเก่าเลยอะเซ็งมากปากอะไรอีกคูปองเหรอโคตรเซ็งเลยขี้เกียจพูดนะ เรื่องโคตรเก่าเลยล่ะ2015ครับเขาไม่ได้แจกครับเขาขายครับมันเป็นของขายนะโอเคนะสายฟรีเดี๋ยวไปยุ่งกับเขานะเขาขายนะเห็นเขามีพูดอยู่นี่ในแฟนเพจ Ranger FC อ่ะเขาเอามาขายก็ไม่ใครไปคุยกับเขาเลยมีแต่อยากได้ฟรีทั้งนั้นกูละนายจริงพี่ก็อยากได้ของฟรีอ่ะแต่ไม่ใช่เกิดก็ดูนิดนึงว่าอันเขาทำมาขายก็เขาขายไงเขาขายอ่ะชัดไหม
เออจัดทีมก่อนบางทีก็ต้องย้ำนะส่วนเรื่องที่เหลือมีอะไรอีกวะโปรแกรมอัดหน้าจอไปถามครับเซิร์ช Google เอาครับเซิร์ชดู YouTube ก็ได้ครับทุกอย่างโหพี่ว่ามีคนสอนนะพี่ว่าภาษาไทยไม่ต่ำกว่า10คลิปอะอยู่ที่น้องว่าเซิร์ชเป็นหรือเปล่าเซิร์ชเป็นคำคำอะแยกเป็นคำคำเป็นไหมอย่าพูดเป็นประโยคแบบพิมพ์ช่องมันมีช่องให้เซิร์ชอยู่แล้วล่ะไม่งั้นก็ถามผู้ใหญ่ที่โตกว่าน้องอะว่าต้องการค้นหาต้องการเซิร์ชเนี่ยกดยังไงคือต้องหาคนที่เขารู้อะนะคือเกิดมาน้องต้องหาคนประเภทนี้ให้เจอถ้าน้องไม่เจอน้องก็ต้องอยู่แบบนั้นต่อไปก็ไม่ใครไปช่วยแล้วนะเซิร์ชก็เซิร์ชเป็นคำๆครับอย่าไปพิมพ์ว่าผมต้องการรู้ว่าโปรแกรมอัดระทึกหน้าจอคือโปรแกรมอะไรอันนี้ไม่ใช่ก็พิมพ์ไปแค่ว่าโปรแกรมเว้นวรรคบันทึกเว้นวรรคหน้าจอประมาณเนี้ยอย่างแรกสะกดให้ถูกครับทีนี้ก็จะได้รู้ว่าเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษไปทำไมละถ้าคุณสะกดไม่ถูกคุณก็จะเซิร์ชเจอแต่ข้อมูลของพวกที่สะกดไม่ถูกเหมือนกันก็พื้นฐานยังไม่ได้นะก็คงเขาคงจะมั่วๆพี่ก็เช็คเสมออยู่นะเวลาเจอใครใช้ภาษาผิดๆอ่ะก็บางทีก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะเหมือนคือแค่นี้เขายังทำให้ถูกไม่ได้เลยแล้วข้อมูลข้างในเขาจะถูกเหรอเขาก็อาจจะมั่วๆมาก็ได้คือเขาไม่ได้เช็คข้อมูลตัวเองให้แน่นไม่ได้เช็คภาษาไม่ได้เช็คการใช้คำให้ถูกต้องไงแล้วข้อมูลอะไรอื่นๆเขาจะตรงเหรอจะดีเหรอจะใช่เหรอเขาอาจจะไปแค่ก๊อปของคนอื่นมาอีกทีก็ได้นะอ่ะกลับย้อนกลับไปอย่างอื่นเล่นเกมนี้บนคอมยังไงก็ไปเซิร์ชคำว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมจำลอง Android หรือ Android App Player จะไทยจะอังกฤษเซิร์ชเอาโปรแกรมแปลภาษาก็มีด้วย Google Translate Google แปลภาษามีไปเซิร์ชเอามันมีให้ครบหมดแล้วครับอันนะแต่รุ่นเก่าๆก็น่าจะรู้ครบแล้วล่ะรุ่นที่สอนมาแรกๆแนะนำแรกๆรุ่นใหม่ๆก็พยายามนิดหนึ่งพูดหน้านี้น่าจะเคยพูดแล้วก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของคุณครูครูบาอาจารย์แล้วครับที่สอนสั่งว่าท่านต้องสมมติเป็นครูป.6เนี่ยเขาก็ต้องสอนแต่เด็กป.6ใช่ไหมวิชาของป.6แล้วสอนป.6รุ่นนี้แล้วปีหน้าเขาก็ต้องสอนอีกปีต่อไปก็ต้องสอนอีกพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆไปทุกปีพี่ว่าเป็นอะไรที่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะพี่ว่าโอ้โหเอ้ยเขาทรมานกันคือพี่แค่แนะนำบางอันอะคือแบบเพิ่งตอบไปพยายามไม่ตอบไปด้วยนะจนประมาณว่าครึ่งปีทีมาย้ำอีกทีแล้วกันอ่ะประมาณเนี้ยแค่ทุกครึ่งปีด้วยคำถามง่ายๆพี่ยังขี้เกียจตอบเลยนะแล้วน้องเขาก็เป็นอาชีพเขาแล้วนะรักจะทำอย่างนั้นละน้องก็ต้องพยายามด้วยไงไม่งั้นให้เขาเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วน้องไม่เต็มที่อ่ะบางทีคนทำมันก็ท้อแท้นะแล้วพอเขาท้อพอเขาเบื่อเหมือนน้องอ่ะน้องก็เบื่อเขาก็เบื่อได้เราได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรมาเสียเวลาในห้องเรียนอะไรไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นแหละเวลาเรียนก็อยากให้เต็มร้อยครับจะได้ไม่ต้องมาอ่านหนังสือซ้ำไงก็เรียนรู้ให้เต็มที่นอกเวลาจะได้เอาไปทำอย่างอื่นโอเคขอแค่นี้แล้วกันไม่รู้จะไปแนะนำอะไรมากก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ